มานะมาสตาร์ฟินสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการ Starfin นะคะทาง Maxaco TV PSI 139ค่ะจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์บ่ายโมงจนถึงบ่าย2กับแขกรับเชิญพิเศษในรายการ Starfin ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นดวงดาวของแต่ละวงการนะคะดารานักแสดงนักร้องคุณหมอได้หมดนักกีฬาเรียนเก่งนักกีฬาอะไรเอาหมดนะคะขอให้เป็นดวงดาวของแต่ละวงการก็เพียงพอนะคะตอนนี้ย้ายโลเคชั่นจากร้านกาแฟมาอยู่ที่ Harista Studioนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันใช่แล้วนะคะนี่เลยสวยหล่อกันแล้วมั่นใจขึ้นแล้วเมื่อกี้นะคะจากเมื่อกี้เบรกที่แล้วเบรกนี้มาหล่อขึ้นอีกด้วยเหมือนใช้แอปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็เรียกว่าเจ้าของสถานที่นะคะก็เอื้อเฟื้อในฐานะความดูดีด้วยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะครับเอาคุยกันต่อนะเป็นไงตอนนี้มั่นใจมากขึ้นไหมฮะมั่นใจขึ้นครับมั่นใจขึ้นนะอันตราย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 ก็จะถามทุกคนในนี้มีส่วนร่วมอะไรกันดีกว่านะคะในการที่เข้ามาอยู่บ้านเวิร์กซองแห่งนี้นะคนนู้นก็ทำกราฟิกใช่ไหมครับแล้วคนนี้ล่ะคะผมร้องเพลงอย่างเดียวครับผมไม่มีส่วนร่วมคิดอะไรกับเขาเลยเหรอคะช่วยไหมก็ส่วนมากจะเป็นอาจารย์เคนเป็นคนอาจารย์เคนความคิดอะไรก็โยนให้เคนอย่างเดียวเลยเขาเป็นผู้กำกับเขาเป็นหัวหน้าผู้นำทีมงานย่อมย่อมก็ว่าได้คิดอยากจะช่วยอะไรเขาไหมคะคิดอยากช่วยครับผมเท่าที่ช่วยได้อยากช่วยอะไรบ้างเอาไปพ่อครัวเหรอทำอาหารอร่อยครับก็ยังดีถูกไหมอันนี้ละอันนี้เลยทุกคนต้องไม่กะจะบอกว่าเป็นพ่อครัวแต่ว่าผู้ชายทำไมทำกับข้าวประมาณนี้ไม่เป็นไรหรอกนี่เชฟตามร้านอาหารตามโรงแรมทั่วไปใหญ่ๆนี่ผู้ชายงานในยักษ์หรือว่าจะไม่จริงแล้วเคนนะคะอันนี้เป็นคนออกแนวคิดทุกอย่างไหมก็คือผมก็เป็นแค่นำมาเสนอแล้วก็คือให้ทางพวกเราทั้ง4คนตกลงกันครับว่าเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่ผมคิดออกมาประมาณนี้หรือว่าการวางแผนทุกอย่างเรื่องเพลงหรือเรื่องจะแนวเพลงที่เราจะทำกันก็คือเสนอเอามาเสนอในพวกเราก่อนนะครับว่าแกคือเป็นคนเริ่มต้นแค่นั้นเองแล้วมีคนค้านไหมเสนอมาแล้วมีคนค้านหรือเปล่าไม่ครับแค่เสนอไปแล้วเอาไม่เอาผมก็คือเอาไปก่อนเนี่ยแล้วเธอเห็นด้วยกับเขาหมดเลยหรือไงไม่มีคัดค้านหรือไงยักไม่ครับโอ้ว่าง่ายเนาะก็คือคิดดีแล้วครับคิดดีแล้วนะคะแล้วเรื่องชุดหลักการแต่งตัวนี่คิดกันเองหรือเปล่าคะแต่ละคนประมาณนั้นนะครับคิดเองเป็นสไตล์เราเป็นแนวออกสีดำๆเหมือนกันของใครของมันสไตล์ของใครของเผือกเนาะมีทะเลาะกันไหมคะทำงานร่วมกันมีปัญหาไหมเวลาทำงานด้วยกันฉันตอบเลยไม่มีเพราะว่าเขาเชื่อเคนคนเดียวแล้วเรื่องผู้หญิงล่ะถ้าเจอผู้หญิงคนเดียวกันนี่จะมีปัญหาไหมอันนั้นไม่แน่ครับแกอย่าไปถามมันแล้วมันตลาดอ่ะปกติคือเราอยู่ต่างจังหวัดนะคะพอเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วคิดถึงต่างจังหวัดไหมเวลาอยู่เชียงบ้านเนาะเวลาอยู่ต่างจังหวัดทำอะไรกันถึงก็อยากทำอะไรกันอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ค่ะถ้ากลับบ้านต่างจังหวัดก็ไปลงหนองห้วยหนองห้วยก็หาปลาครับแล้วกองปลาล่ะคะกับผมถ้าต่างจังหวัดก็อาหารตามไปแต่หนูอันนี้จับหนูมีครับมีไปจับหนูมั่งมีอะไรเขาเรียกไปทอดแหอย่างนี้ทอดแหขุดแย่เคนล่ะคะตามฤดูกาลนั่นเคนนี่ชื่อเกาหลีต้องทำอะไรเกาหลีแน่ๆเลยไม่มีครับที่มาลุยสังก็คือมีที่มาคล้ายกันอย่างเช่นการความเป็นอยู่ประมาณหาอยู่หากินประมาณนี้ก็คือเหมือนบรรพบุรุษเขาสืบทอดมาแบบนั้นก็คล้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนพื้นภาคไหนหอยมักไปต้อยบักขามเทศวะย้ำกลับมาหน่อยนะเหมือนกันเลยนะสไตล์ครับครับนี่แล้วเธอยะเหมือนกันครับเหมือนกันจริงนี่ก็เลยฉันจะถามเธอก่อนเธอเลิกเพื่อนอย่างเดียวเลยนะโอ้ยแล้วผู้ชายคนนี้เพราะว่าไปด้วยกันตลอดครับกับเพื่อนคนนี้ครับดีเจเขากลับบ้านนอกเขาแล้วทำไมกลับบ้านเธอไปบ้านเดียวกันครับอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้จริงใช่ไหมบ้านพ่อผมชอบเหมือนพี่เจเอางี้ไหมไหนๆมารายการสตาร์ฟินแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าชอบลงน้ำใช่ไหมเราจะพาพวกเขาเราท้าก็เลยดีกว่าไหมไหนๆมาสตาร์ฟินเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยเราไปหาที่ลงน้ำกันดีกว่า
เออไปเดี๋ยวไปหาอะไรทำลำลึกความหลังสมัยที่อยู่บนหอกของน้าเนาะเออนะว่ามาสิมวนขึ้นขนาดใดเด็กน้องจ๋าอ้าวพร้อมไหมพวกเราพร้อมครับเดี๋ยวเจอกันนะว่าจะให้ทำอะไรเดี๋ยวรู้แน่ตอนนี้จับชุดแก้ผ้าติดตามกันเลยค่ะเอาเร็วลูก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 แม่ลบเฝ้าลบเด้อสู่หูบ่อไผมาวงการเขาให้ฉายาว่าข้าคือหมอลำอันตรายว้าวหมอลำอันตรายหมอลำอันตรายตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมนะคะและสีหนุ่มเวิร์กซองมาที่บึงแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนุ่มๆเขาทำตามคำท้าเราหรือเปล่าในชุดว่ายน้ำเป็นยังไงเช็ดน้ำลายเช็ดน้ำลายพร้อมเราไปดูกันเลยค่ะผู้บอกว่าติดผูกไปแล้วเสียงพ่อพี่แววเลยมาเป็นนักร้องเสือเยี่ยมเรามาเป็นมือกองเสือไก่เสือหนองเป็นมือเบสกีตาร์เสือใจนี่ก็พึ่งปวดโซดชักโขดมาโหดเป็นมือโหดนักขาพาไก่ขาปูขาบ้าที่ผมมาบ้าจ้างบ้าละเป็นยังบ้าจ้างรักยันใจแต่ผมมาติดตามกันว่าพวกเขาสังสี่คนนะครับที่ได้ปากกันจากโตบอนะครับแล้วจะตามกันไปดูกันเลยครับผมนะครับเอ้ยตำนานแห่งคุกมาพรตีกันหน้าบ่อลำก่อนสัจจรเข้าคุกสุงอานมักหมอลำแห่งเลยขอลำมาอยู่วงการห้องเพลงจุดอินพอสถานแต่บ่ดังตะวันคือกับชายาผู้บอกว่าติดคุกไปแล้วเสียงพ่อพี่แววเลยมาเป็นนักร้องเสือเยี่ยมเรามาเป็นมือกองเสือไก่เสือหนองเป็นมือเบสกีตาร์เสือใจนี่ก็พึ่งบนโต๊ะจักโขดมาโหดเป็นมือโหดนักขาพาไก่ขาปูขาบ้าที่ผมมาบ้าโอ้ยเป็นไงบ้างนุ่มๆไม่ได้ได้ได้ปลาอยู่ได้ปลาค่ะบ่ได้จ้าตัวเห็นจะเล่นผ้าเขาม้ากันอยู่นั่นแหละโยนๆๆกันมาผ้าใครเนาะเฮ้ยโดนเขาแกล้งเลยนะอ๊อฟโดนอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยใช่มั้ยจริงๆอายุเท่ากันหรือเปล่าคะหรือว่าอ๊อฟอายุใกล้เคียงครับแล้วโดนเพื่อนๆแกล้งใครโดนแกล้งมากที่สุดคนนี้ดูหน้าซื่อๆนะไปเอาผ้าของมาเขาออกโหแกล้งผู้หญิงคนเดียวนะผมไม่จริงแต่ที่คนนี้จะไปแกล้งเขากับเป็นเคนเนี่ยไปฟาดเรียบเลยเนี่ยเป็นไงความรู้สึกไปลงน้ำด้วยกันก็คิดถึงบ้านเลยครับแบบสมัยเก่าก็กระโดดน้ำเล่นน้ำคลองอะไรเงี้ยก็เย็นสบายครับผมนานๆเล่นน้ำทีคิดถึงต่างจังหวัดครับผมเขินอยู่ครับเขินอยู่ปาตอดไหมเมื่อกี้ปาตอดไหมเกือบครับเกือบนี่มันสงสัยนี่ตอดปาชโดยังต้องพังอ่ะไม่กล้าถือว่าสุดยอดนะรับคำท้ารายการสตาร์ฟินวันนี้มาถึงเคนบ้างเป็นไงบ้างคะเหนื่อยครับเหนื่อยอะไรแกล้งเพื่อนเหนื่อยเนี่ยมานานแล้วอะไรนะครับเพื่อนเหนื่อยเลยทั้งสองอย่างมั้งครับนะตอนนี้ก็ปลาก็ไม่ได้โอ้ว่าไม่เป็นไรนะกรุงเทพกรุงน้ำเขาว่าจังสี่แล้วเนาะนี่ยังก็หายากแหมเอางั้นเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันเดี๋ยวจะเป็นไข้กันสักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายค่ะผมไปดูตาไหนแต่ว่าบ่ถึงกับตายย่างลายก็เท่าน้ำสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Maxago
านะมามามา Starfin